โจรมายอมให้เดินไปห้องน้ำหน่อยอะไรเงี้ยถือว่าโจรมันใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาแบบที่เปรียบเทียบเนี่ยนะหมายถึงว่ารัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคนก็เอาว่าเราอยากทำมาอากินแล้วก็ช่วยกันตีปี๊บตีข่าวดีใจแล้วดีเฮ่แจกคนละครึ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ช่วงหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นภาพลวงตามันไม่ได้เป็นของจริงเพราะเวลาของจริงเศรษฐกิจปีหน้าถ้ามันแย่เนี่ยใช่คือยิ่งพังเพราะผมถึงบอกว่าประยุทธ์มันต้องเลือกตั้งก่อนกลางปีพลเอกประวิตรเขายืนยันนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยยังจะเสนอชื่อบิ๊กตู่อยู่ใช่เขาก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างนี้เพื่อที่จะเกลี่ยดุลอำนาจแต่ผมถามว่าสสเองเนี่ยมันต่อรองไหมสสอาจจะยังเสนอชื่อประยุทธ์อยู่แต่ต้องต่อรองนะใช่ป่ะเขาจะยอมเขาจะต้องต่อรองเรื่องการเกลี่ยอำนาจนะถ้าผมเป็นสสผมไม่ยอมหรอกผมต้องเกลี่ยอำนาจไม่งั้นผมหนีไปตั้งพรรคอื่นการเกลี่ยอำนาจไม่ได้กลับไปอยู่เพื่อไทยนะแต่หมายถึงว่าเนี่ยหมายถึงว่าชิ่งไปตั้งพรรคอื่นไปอยู่ภูมิใจไทยยังได้เลยไปอยู่ชาติไทยยังได้เลยหรือตั้งพรรคของตัวเองก็ได้ร่วมรัฐบาลอะไรเงี้ยแถมรอบหน้าเนี่ยถ้าอาการประจันบานมันแรงเนี่ยนะถ้าการประจันบานระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลมันแรงเนี่ยนะเป้ามันก็ไปอยู่ที่พลังประชารัฐใช่ไหมไอ้พวกที่เขาหนีไปสมมติเขาหนีไปตั้งพรรคอื่นเนี่ยเขาเข้าได้ทั้งสองขั้วนี่ครับเพราะซีเรียสอะไรล่ะผมบอกว่าสูตรตั้งรัฐบาลอะผมสมมติว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยได้เท่ากันนะใช่ป่ะมีอาจจะมีก้าวไกลฝ่ายค้านเสริมเข้าไปทำให้ดูฝ่ายค้านเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกเบี้ยหัวแตกทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เบี้ยหัวแตกเท่าไหร่เพราะบัตรสองใบแต่หมายถึงว่าพวกพรรคเล็กอย่างเช่นพรรคกลางพรรคเล็กอย่างเช่นมันจะมีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ใช่ป่ะภูมิใจประชาธิปัตย์เนี่ยกับเพื่อไทยร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วก็ถัดมาคือภูมิใจไทยนี่กับคนก็ร่วมก็จะกระอักกระอ่วนเต็มทีใช่ป่ะคุณกระอักกระอ่วนไหมล่ะไออะไรแบบเสียหนูเนี่ยคือวัคซีนเต็มแขนประชาชนเนี่ยคือด่ากันมาขนาดนี้แล้วมันถ้าจะจอยกันยากละแต่ถ้าพวกนี้ไปตั้งพรรคต่างหากนะพวกพลังประชารัฐแตกไปตั้งพรรคต่างหากนะเคยมาร่วมรัฐบาลได้นะไม่ถึงขนาดว่าต้องฆ่ากันนะใช่ป่ะเขาก็คิดทำไมเขาจะไม่คิดครับใช่ถ้าเขาได้อำนาจต่อรองน้อยกว่าในพลังประชารัฐเขาไปตั้งพรรคเขาเองใช่ไหมธรรมนัสจะร่วมก็ได้เลยสำหรับผมอ่ะแต่ธรรมนัสห้ามเป็นรัฐมนตรีใช่ป่ะครับสมมติธรรมนัสตั้งพรรคแล้วก็บอกว่าเขายินดีร่วมกับเพื่อไทยแต่เขาไม่เป็นรัฐมนตรีผมว่าใครก็เอาอ่ะใช่ป่ะนะฮะอ่ะตอนนี้นายกเตรียมลงพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะพี่ถึกนะรองนายกประวิตรก็ลงไปด้วยแต่ว่ากระแสการขับไล่ต่อต้านก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ทีนี้เนี่ยการไล่ของประชาชนการส่งเสียงการมีภาพข่าวให้เห็นว่าพอลงพื้นที่ไปปุ๊บนอกจากคนที่มาให้การต้อนรับลุงตู่สู้ๆยังมีบอกว่ามาทำไมลุงตู่ออกไปประยุทธ์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยประยุทธ์จะเขาเรียกว่าจะฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมเพราะว่าโควิดก็เจอแล้วนะคือยังไงมันนับถอยหลังน้ำท่วมอีกฮะยุบสภาช้ายุบสภาเร็วเนี่ยผมบอกแล้วว่าตอนนี้มันเหมือนจับตัวประกันอ่ะครับตัวประกันเนี่ยโจรยอมให้เดินไปห้องน้ำหน่อยก็ดีใจแทบแย่แล้วใช่ป่ะเนี่ยไอตอนคลายล็อกตอนแรงต่างเนี่ยคนรู้สึกอยากกลับไปทำมาหากินอยากแล้วมันก็รู้สึกยอมรับยอมรัฐบาลไปเย็นหยวนกันไอเสียงด่ามันจะลดลงครับผมแต่ว่าดูเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ดีนะใช่ครับปัญหามันจะมาอีกเยอะเลยแล้วก็คือแรงกดดันที่มันจะผลกลับมาเสียรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีเยอะด้วยมันมีเยอะด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้คนมันรู้สึกว่าเอาวะโจรมายอมให้เดินไปห้องน้ำหน่อยอะไรเงี้ยถือว่าโจรมันใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาแบบที่เปรียบเทียบเนี่ยนะหมายถึงว่ารัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคนก็เอาว่าเราอยากทำมาอากินแล้วก็ช่วยกันตีปี๊บตีข่าวดีใจแล้วดีเฮ่แจกคนละครึ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือไว้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ช่วงหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นภาพลวงตามันไม่ได้เป็นของจริงเพราะเวลาของจริงเศรษฐกิจปีหน้าถ้ามันแย่เนี่ยใช่คือยิ่งพัง
เนี่ยเพราะผมถึงบอกว่าประยุทธ์มันต้องเลือกตั้งก่อนกลางปีต้องเลือกตั้งก่อนที่จะไปถึงกลางปีถ้ามองในมุมนี้นะมองในมุมของความแย่อะไรต่างๆด้วยเนี่ยแล้วก็การจัดสรรสมดุลอำนาจอะไรเงี้ยพยายามมันต้องเคลียร์แล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งก่อนกลางปีใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังมองด้วยว่ามันจะไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วจบมันไม่จบง่ายใช่ไหมฮะมันก็คือแบบการต่อสู้มันยังยาวและยืดเยื้อระหว่างคนรุ่นใหม่กับตัวอำนาจมันจะมีการผลักดันมีอะไรต่างกันแบบเต็มไปหมดก็คือมันเป็นการเลือกตั้งเพื่อทำให้อำนาจและมาสืบทอดอำนาจนี้มันอ่อนลงให้มันมีอำนาจอ่อนลงแล้วก็ไปสู่การแบบสู้กันต่อในเรื่องอื่นสู้กันต่อในประเด็นโครงสร้างอันเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่แบบว่าแน่นอนมันจะเสี่ยงมันจะอะไรต่างเยอะเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คือแบบไอ้ตัวการเลือกตั้งอ่ะมันจะเป็นตัวชี้ขาดก่อนไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะหรอกผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมคิดว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่ผลที่มันออกมาคือมันจะไปสู่การที่แบบมันยิ่งปะทุกันมากขึ้นกันครับแต่ว่าจริงๆสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหรือว่าถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำหลายๆคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการชุมนุมเนี่ยก็ถูกจับกันไปหมดแล้วไม่ได้ประกันตัวด้วยแต่ว่าคนที่ยังอยู่ที่ยังประท้วงอยู่ก็ยังจะพอรักษาบรรยากาศเรื่องการประท้วงขับไล่ได้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ถึงตอนเนี้ยมันอาจจะดูสโลว์เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่มันปล่อยตัวประกันอย่างที่ผมว่าใช่ป่ะใช่ครับมันเป็นช่วงที่คนรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเศรษฐกิจแล้วอะไรเงี้ยคือหมายความว่ามันทำจิตวิทยามันก็หมายความว่าณเนี่ยรัฐบาลคลายล็อกแล้วนะเลิกด่ารัฐบาลเถอะอะไรเงี้ยทั้งที่ทำล้มเหลวมันทุกอย่างใช่ป่ะครับแต่ภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าคนก็จะแบบคลายชั่วคราวทีนี้ในแง่ของม็อบเนี่ยผมคิดว่าม็อบเนี่ยก็ต้องพูดหลายคนไปบอกว่าม็อบมันไม่ได้มีแกนนำที่คุณจะมาฟิตได้นะมันอยู่กับกระแสใช่ป่ะปีที่แล้วม็อบเต็มไปหมดนะใครเป็นแกนนำมีอยู่กี่คน มีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยพวกราษฎรเนี่ยใช่คือทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่จับหรือไม่จับจับอนนท์ครับจับไม้จับไผ่จับเพนกวินอยู่4คนที่เป็นแกนนำครูใหญ่ก็ยังอยู่นะยังไปช่วยน้ำท่วมที่ชัยภูมิกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมายก็ยังได้ประกันอยู่นะลุงก็อยู่นะเบญจาก็อยู่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าจะเคลื่อนไหวอะไรตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประเด็นหนึ่งอยู่ที่ประเด็นแล้วสองมันไม่จำเป็นต้องมีแกนนำหรอกจะทะลุฟ้าก็ได้จะแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าแต่ว่ามันต้องรอจังหวะเขาต้องรอจังหวะเหมือนกันทะลุฟ้ามันคือไปแบบรายวันใช่ไหมครับส่วนคาร์ม็อบก็อีกทางนึงเขาก็รอจังหวะเหมือนกันนั้นเนี่ยไอ้เขาก็รู้ว่าบรรยากาศสถานการณ์ช่วงนี้มันเหมือนแบบมันทรงๆเนี่ยครับมันทรงๆแต่เดี๋ยวมันก็เร่งเล้าใหม่เดี๋ยวมันก็ไปสู่การเปิดสภาคนก็จะเรียกร้องให้แก้กฎหมายพรรคการเมืองยุบสภามันก็จะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันมีประเด็นครับผมไม่คิดว่ามันไม่มีประเด็นหรอกผมคิดว่ามันมีแล้วเขาเองเขาก็อยู่ในภาวะที่ผมก็ถามไงว่าตกลงอ๋อเขาจับเป็นหมื่นได้ไม่ได้เขาไม่ได้กลัวเรานะแต่เขาก็อยู่ในภาวะที่เขาก็อะไรอ่ะจนแต้มเหมือนกันนะเขาก็รู้ว่าจับเป็นเหมือนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ยิ่งปะทุกระแสยิ่งปะทุใช่แต่นี่มันจับ4คนในส่วนแกนนำมันจับเป็น20แต่มันก็จับได้นะแต่กระแสจะยิ่งแรงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ปล่อยเพื่อนเรานะกระแสต่างๆเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธที่ในการประกันตัวต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีการเรียกร้องกันเยอะนี่ล่าสุดนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันก็คือมันจะหย่อนมันจะทำให้เราหย่อนความรู้สึกแบบคือมันกลายเป็นทำให้เกิดความรู้สึกสังกตายว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยใช่ไหมแล้วก็การกระแสเรียกร้องเนี่ยมันก็จะแบบว่าจะลดลงอะไรเงี้ยซึ่งมันพอลดลงปุ๊บเขาก็จะจับเพิ่มใช่ไหมครับจับแล้วไม่ให้ประกันเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่ถึงกำลังจะบอกว่าเราต้องรักษาประเด็นในการเรียกร้องในการชุมนุมมากกว่าคือรักษาระดับครับรักษาระดับในการเรียกร้องใช่ไหมมันตอนนี้มันเป็นจังหวะของการรักษาระดับในการไม่ว่าจะเป็นการม็อบการไปชุมนุมการตะโกนด่าหรือการแสดงออกด้านอื่นๆที่มันต้องรักษาระดับการปกป้องความการกระทำการตอบโต้อะไรเดี๋ยวการตำหนิประนามการประนามการกระทำของตำรวจที่ทำกับทุลแก๊สกับดินแดงอะไรต่างๆนี่มันต้องเป็นกระแสที่ต่อเนื่องใ